จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 วิเคราะห์4เหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรไปสอยอีวานโทนี่ดาวยิงฟอร์มฮอตของเบรนท์ฟอร์ดมาร่วมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะปีใหม่ที่จะถึงนี้1กองหน้าตัวเป้าขนาดแท้เวลานี้เอริกเทนฮากเลือกใช้มาคาร์แรดฟอร์ดกับอองโตนี่มาซิยาสลับกันเป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งจริงๆแล้วทั้งคู่ถนัดการเล่นเป็นปีกมากกว่าโดยเฉพาะการเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายทำให้ฟอร์มการถล่มประตูของ2คนนี้ยังไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรแม้ที่ผ่านมาจะทำได้ดีขึ้นแต่ก็ดีไม่พอที่จะพาทีมไปลุ้นแชมป์นอกจากนี้ทานแรดฟอร์ดและมาซิยาก็มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายเดี๋ยวผัดกันเดี้ยงผัดกันเจ็บทำให้ความต่อเนื่องในการยิงประตูไม่มีเพราะมัวแต่ใช้เวลาในการรักษาตัวซึ่งหากปีแสดงได้โทนี่มาจริงๆก็จะเสียบแทนในตำแหน่งนี้ได้อย่างพอเหมาะพอจอดเลยทีเดียว 2. โรนัลโดเริ่มหมดสภาพลงไปทุกทีหากเป็นซีซั่นที่แล้วคริสเตียโนโรนัลโดคือกองหน้าตัวเป้าอันดับหนึ่งของทีมแบบไม่ต้องสงสัยเขายิงประตูกระจายช่วยพาทีมคว้าชัยหลายต่อหลายนัดแต่ว่าพอถึงซีซั่นนี้ในยุคของเทนฮากโรนัลโดต้องกลายเป็นตัวสำรองไม่ใช่ตัวเลือกอันดับแรกอีกแล้วเนื่องจากอายุอนามที่ปาเข้าไป37ปีแถมสภาพร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมแถมเวลาที่ลงตัวจริงจะเห็นได้ชัดเลยว่าสภาพของโรนัลโดเริ่มไม่ไหวความเร็วลดลงอย่างมากความแข็งแกร่งก็น้อยลงแถมการจบสกอร์ก็ไม่คมเหมือนแต่ก่อนจากจุดนี้เองที่แมนยูอาจต้องมองไปที่โทนี่ที่อยู่ในวัยกำลังสุกงอมในอายุเพียง26ปีแถมมีสถิติการยิงประตูยอดเยี่ยมอย่างมากซีซั่นที่แล้วกดไป14ประตูจากการลงเล่นในทุกรายการ 3. น่าจะสู้ค่าตัวไหวกับนักเตะคนไหนอยากได้ใครค่าตัวจะพุ่งกระฉูดขึ้นไปทันทีนี่ที่เป็นอุปสรรคในการซื้อตัวของปีศาจแดงมาโดยตลอดในกรณีของโทนี่ก็เช่นกันหากมีข่าวว่าแมนยูต้องการได้ตัวไปเสริมทัพค่าตัวของเขาจะพุ่งสูงทันทียิ่งเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษด้วยแล้วยิ่งบวกเข้าไปใหญ่แต่มีการคาดการณ์กันว่าหากปีศาจแดงอยากได้จริงๆค่าตัวของโทนี่ไม่น่าจะเกิน60ล้านปอนด์และตัวนักเตะเองก็ต้องการย้ายมาอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าเหนื่อยมากกว่าโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าซึ่งก็น่าจะมีส่วนกดดันยอมให้เบรนท์ฟอร์ดยอมปล่อยตัวเขาออกมาในช่วงปีใหม่นั่นเอง 4. ผนึกกำลังกับอีริกเซนอีกครั้งฤดูกาลที่แล้วในช่วงฤดูกาลหลังเบรนท์ฟอร์ดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งก็มาจากการประสานงานกันของ2คีย์แมนอย่างโทนี่และคริสเตียนเอริกเซนนั่นเองทัพพึ่งพิฆาตไปเซ็นสัญญาเอริกเซนมาร่วมทัพในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวซึ่งดาวเตะทีมชาติเดนมาร์กก็เข้ามาช่วยยกระดับแกนกลางของทีมให้ยอดเยี่ยมขึ้นแถมเป็นตัวเปิดบอลชั้นดีจนช่วยให้โทนี่ยิงได้เป็นกอบเป็นกำซีซั่นนี้เอริกเซนได้ย้ายมาค้าแข่งให้กับปีศาจแดงและก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดซึ่งหากแมนยูไปคว้าโทนี่เข้ามาเสริมจะทำให้คู่นี้ได้ร่วมงานกันอีกครั้งมันอาจจะช่วยพาทีมประสบความสำเร็จคว้าแชมป์สักรายการก็เป็นได้สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแสดงท่าทีพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอองตุนกริสมันในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้กริสมันยังไม่ได้รับโอกาสออกสตาร์ทตัวจริงให้กับทัพตามีในฤดูกาลนี้แม้ว่าเจ้าตัวจะทำผลงานได้น่าพอใจในฐานะตัวสำรองต่อเนื่องโดยดีโก้ซิเมลเน่มักส่งเขาลงสนามจากม้านั่งสำรองเมื่อเกมผ่านไปแล้ว60นาทีของทุกเกมทั้งในลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยสาเหตุที่เจ้าตัวถูกจำกัดโอกาสในการลงสนามกับแอตเลติโกมาดริดมาจากความพยายามของพวกเขาที่จะจำกัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นภายใต้สัญญายืมตัวกริสมันจากบาร์เซโลนาซึ่งทัพรามีเชื่อว่าทีมจะมีค่าใช้จ่ายในดีลดังกล่าวน้อยลงกว่าเดิมหากส่งแข้งวัย31ปีลงสนามเป็นเวลาน้อยกว่า45นาทีต่อเกมในเงื่อนไขยืมตัวกริสมันจากบาร์เซโลนาพวกเขามีออปชั่นซื้อขาดที่มูลค่า35ล้านปอนด์ในซัมเมอร์หน้าแต่การจำกัดระยะเวลาในการลงสนามของแข้งรายนี้อาจจะทำให้ทีมมีอำนาจในการต่อรองเพื่อปิดดีลเขาภายใต้มูลค่าที่น้อยกว่า35ล้านปอนด์